สมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยเตรียมออกแถลงการแสดงจุดยืนนะครับหลังจากสถานีโทรทัศน์ช่อง3ยืนยันให้นายสรยุทธ สุทัศนจินดาดำเนินรายการต่อเป็นวันที่2โดยขณะนี้มีสินค้าบางรายการแสดงความจำนงขอถอนโฆษณาแล้วครับนายสรยุทธ สุทัศนจินดายังคงดำเนินรายการเรื่องเล่าเช้านี้ต่อเป็นวันที่2หลังจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุก13ปี4เดือนกรณีไม่ชำระเงินค่าโฆษณาเกินเวลาให้กับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนรวมเป็นเงิน138ล้านบาทและผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่อง3ยืนยันสนับสนุนการทำงานของนายสรยุทธ์ต่อไปแม้ว่าจะถูกตั้งคำถามจากสังคมและสื่อสังคมออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมในการดำเนินรายการต่อทั้งที่ถูกตัดสินในคดีและถูกตั้งคำถามเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนเมื่อวันนี้มีข้อเสนอจากหลายภาคส่วนเช่นองค์กรต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยที่เรียกร้องให้ภาคธุรกิจที่ซื้อโฆษณาในรายการที่นายสรยุทธ์ดำเนินรายการให้คำนึงถึงธรรมาภิบาลและการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ของบริษัทที่ไม่ควรสนับสนุนคนที่ทำความผิดโดยเสนอให้มาตรการทางสังคมประชาชนผู้บริโภคหยุดสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรืองดดูรายการรวมถึงสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยพร้อมด้วยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยออกแถลงการขอให้ผู้บริหารช่อง3ทบทวนมติที่ออกมาโดยขอให้นายสรยุทธ์ยุติบทบาทหน้าจอเป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะสิ้นสุดเพื่อเป็นแบบอย่างในการสร้างบรรทัดฐานด้านจริยธรรมให้กับวงการสื่อมวลชนขณะที่สมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยเตรียมออกแถลงการหลังจากเมื่อวันนี้สมาชิกได้ร่วมประชุมกันนะครับเพื่อประเมินท่าทีของเจ้าของสินค้าว่าจะถอดโฆษณาออกจากสถานีโทรทัศน์ช่อง3และช่วงรายการข่าวของนายสรยุทธ์โดยเบื้องต้นสมาคมจะขอประเมินกระแสสังคมร่วมด้วยว่าจะกดดันมากน้อยเพียงใดและเจ้าของสินค้ามีท่าทีอย่างไรซึ่งขณะนี้มีบางกลุ่มขอถอนโฆษณาแล้วโดยเป็นบริษัทใหญ่จากต่างประเทศหรือกลุ่มธุรกิจประเภทธนาคารเหตุผลก็คือเพื่อความถูกต้องก็มีพวกแบงค์อย่างเงี้ยค่ะพวกแบงค์สมาคมกำลังร่างแถลงการน่ะนะคะแต่ก็หลักการก็คืออย่างเงี้ยค่ะก็คือเราสนับสนุนเรื่องธรรมาภิบาลนะคะทีนี้จะซื้อหรือไม่ซื้อมันเป็นเรื่องของลูกค้านะคะว่าเขาเองเขามีธรรมาภิบาลมากน้อยแค่ไหนส่วนของช่องนะคะช่องเนี่ยจะปรับเปลี่ยนรายการไหมก็เป็นสิทธิ์ของช่องนะคะซึ่งเราก็จะเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้แต่ก็ต้องดูกระแสสังคมนะคะว่าสังคมเนี่ยว่ายังไงเพราะว่าสมัยนี้โซเชียลมาแรงมากนะคะเราจะต้านกระแสสังคมยากอยู่เหมือนกันขณะที่นายสุรินทร์ กฤตยาพงพันธ์รักษาการกรรมการผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นต่อประเด็นที่เกิดขึ้นโดยระบุสั้นๆว่ายังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ด้านคณะอนุกรรมการกำกับผังรายการและเนื้อหารายการของกสทช.เตรียมเชิญผู้บริหารช่อง3ชี้แจงในวันที่7มีนาคมนี้เพื่อสอบถามถึงหลักจริยธรรมของช่องว่ามีแนวทางอย่างไรต่อกรณีที่เกิดขึ้นจากนั้นจึงค่อยพิจารณาว่าในมุมการกำกับดูแลของกสทช.จะมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของช่องหรือไม่ครับ